สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดทนแฟนหนุ่มไม่สระผม6ปีสภาพทำพูดไม่ออกกลายเป็นคลิปไวรัลหลังจากสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปสะผมให้แฟนหนุ่มซึ่งเขาไม่ได้สะผมมานาน6ปีด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจทําความสะอาดให้อย่างล้าลึกและเมื่อเส้นผมของเขาจุ่มน้ําน้ําในอ่างก็เปลี่ยนสีทันทีทําเอาเธอถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตกใจ ตามรายงานระบุว่าเธอได้โพสคลิปวิดีโอขณะสระผมของแฟนหนุม่มลงใน t ิ k ต o กโดยเล่าว่าแฟนหนุ่มของเธอถักผมเด็ดร็อกและไม่ได้สระผมมาเป็นเวลา6ปีเธอเตรียมน้ำยาทำความสะอาดเช่นเบกกิ้งโซดาน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและน้ำมันออกจากเส้นผมโดยเธอได้แช่ผมของแฟนเธอลงในน้ำก่อนจากนั้นเติมเบกกิ้งโซดาน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตามลำดับ ผลที่ได้คือน้ำขุ่นทันทีและมีเศษสีดำบางส่วนลอยออกมาเธอใช้มือของเธอสระผมให้แฟนนมสามครั้งจากนั้นเธอก็สระผมให้เขาด้วยแชมพูและครีมนวดตามปกติสุดท้ายหลังจากเสร็จเธอยอมรับว่ามือชาหลังจากสระผมให้แฟนนมโดยคลิปวิดีโอนี้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของชาวเน็ตจำนวนมากบนิกตอกด้วยจำนวนการเข้าชมกว่า17ล้านครั้ง ชาวเน็ตพากันชื่นชมที่เธอกล้าส,สะผมให้แฟนโดยพูดตรงๆว่าสะผมแล้วดูสะอาดขึ้นมากหลายคนนึกไม่ออกเลยว่าไม่ได้สะผมมาหกปีกลิ่นจะเป็นอย่างไรโดยบอกว่าฉันสงสัยว่าผมของเขามีกลิ่นอะไรนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนยังแนะนำสูตรการทำความสะอาดว่าผสมน้ำโซดากับกรดน้ำส้มสายชูหรือมะนาวเพื่อทำน้ำเกลือคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ